โป้งนะครับบุญนฤทธิ์รอดอนันต์สำหรับในเด็กผู้ชายในวันนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราชอบรถมอเตอร์ไซค์แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าค้นหามันน่าท้าทายก็เลยชอบตั้งแต่ตอนเด็กเราชอบรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะเด็กผู้ชายนะครับโตขึ้นแล้วเราก็เริ่มศึกษาว่าไอรายการแข่งเนี่ยมันคืออะไรเพราะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะก็ศึกษาไปเรื่อยๆตามนิตยสารพอเราชอบปุ๊บเราก็เริ่มดูว่าเฮ้ยรถบ้าอะไรทำไมมันไปวิ่งอยู่บนทะเลทรายได้แล้วทำไมมันถึงทนทำไมมันถึงได้แชมป์รถยี่ห้อเนี้ยทำไมมันถึงข้ามโลกได้ก็เริ่มศึกษารถมาแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกครับว่ารถอะไรที่มันเหมาะกับเราวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่ร้านของเราปกตินะครับเราก็ทำงานของเราปกติผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาที่ร้านเราเขาคือหัวหน้าทีมแข่งทีมปาริสดักาที่ได้แชมป์โลกนะครับหัวหน้าทีมแข่งหาข้อมูลเราในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยถ้าฉันมาเมืองไทยเนี่ยฉันอยากจะมาดูคนที่มันบ้า GS เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แวะมาหามาพูดคุยกับเราวันนั้นผมดีใจมากชีวิตผมเนี่ยจะอยู่กับการทำงานเป็นหลักหลังจากที่เราทำงานตากตำกันมาทุกคนแล้ววันหยุดก็จะนัดกับเพื่อนๆนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเราออกไปหาความสุขโดยการจับแฮนด์รถขึ้นมาขี่จมูกได้กลิ่นดินกายได้สัมผัสอากาศเท้าได้สัมผัสหญ้าอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงนักขี่ทุกคนอยากได้แค่นี้เองเริ่มแรกก็ขี่เที่ยวก่อนพอหลังๆเนี่ยแอดเวนเจอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หนักไปทางเอนดูโร่เลยไกลที่สุดเท่าที่เคยไปนะครับก็เป็นขอบชายแดนของทิเบตตอนนั้นไปทั้งหมด23วันวัฒนธรรมคล้ายๆกันคุยกันง่ายๆสนุกครับสนุกตอนนั้นได้รับออกมาใหม่ๆด้วยความที่เราก็คันอยากขี่นะครับก็ขับข้ามไปที่พม่าก็ลงลำธารนะครับน้ำเนี่ยลึกถึงโลโก้ก็เลยกลายเป็นคำว่า BM ขี่ได้ถึงโลโก้ไม่ดับไปลงแข่ง King of the Hill นะปรากฏว่าอุบัติเหตุก็คือรถจมลงไปในน้ำทั้งคันกู้ขึ้นมาได้ปุ๊บเราก็ถ่ายน้ำออกเนื่องจากรถเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยนะครับวันนั้นผมสามารถนำรถขี่กลับได้เลยเป็นรถที่เพอร์เฟกต์มากออฟโรดเนี่ยเป็นการขี่ที่ท้าทายเราก็จะต้องเอาเทคนิคในการขับขี่ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อจะเอารถและตัวเราเองให้ผ่านอุปสรรคไปได้ที่ผมใช้ BM ตัว 3.0 เพราะว่ารถมันเล็กคล่องตัวมีการปีนป่ายได้ดีทอร์คเยอะนะครับสามารถไต่หินได้แล้วก็รถไม่ใหญ่เกินไปผมสามารถเอารถผ่านอุปสรรคได้ง่ายครับสำหรับผมอุปสรรคนะครับไม่ใช่ความทุกข์อุปสรรคคือความท้าทายเราต้องออกไปสู้กับมันถ้าเราชอบอะไรมันจะเป็นแม่เหล็กเราก็จะเจอคนที่ชอบเหมือนกันคนที่บ้าเหมือนกันเราจะได้เจอกันผมว่าผมเคยเจอคนแบบคุณนะ